กินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเนื้อน้ำมันหอยมีหลายสูตรแต่สูตรนี้เป็นสูตรตกทอดมาจากที่บ้านอันนี้เรียกได้ว่าเป็นมรดกของชาวจีนแคะของบ้านเราเลยคุณย่าจะนิยมหมักเนื้อแบบนี้ไว้แล้วก็ผัดไฟแรงๆแป๊บเดียวเท่านั้นเองนอกเหนือจากเนื้อแล้วเราก็จะมีเห็ดฟางนะคะกระทะร้อนจัดๆแล้วเราผัดด้วยกันใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นเราจะใส่เห็ดฟางลงไปก่อนนะคะระหว่างรอเห็ดฟางของเราเนี่ยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปในเนื้อวัวของเราเลยแล้วเราก็ใส่ขิงลงไปด้วยกันจากนั้นเราจะเอาเนื้อของเราใส่ลงไปในกระทะพอเนื้อของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเราก็เริ่มใส่น้ำแล้วก็ปรุงรสได้เลยจากนั้นใส่น้ำนิดหน่อยเราต้องการให้ผัดเสร็จแล้วมีความคลุกคลิกนิดหนึ่งเนี่ยพอเริ่มส่วนบางส่วนเริ่มสุกแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะใส่น้ำมันงาและเหล้าจีนลงไปยังเหลือสีชมพูอยู่นิดหน่อยอย่าตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาลงจานเสิร์ฟแล้วความร้อนสะสมที่มีของเขาเนี่ยจะทำให้เนื้อของเราสุกหมดเลยชิ้นโตๆแบบนี้ทำเมนูเนี้ยยังไงก็ไม่เหนียวนะลองเอาสูตรหมักเนื้อของเราไปใช้รับรองอร่อยแบบอร่อยมากๆเลยล่ะบางคนก็นิยมใส่ต้นหอมเป็นท่อนๆลงไปด้วยกันเลยแต่ว่าวันนี้เราอยากให้เขาสวยนิดนึงเราก็จะโรยต้นหอมแบบนี้ลงไปพริกชี้ฟ้าแดงนิดหน่อยก็นามีผักชีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อผัดน้ำมันหอยสูตรบ้านนาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะพอหมาดเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะหมาดทำไมนะก็มาพรมน้ำอีกต้องให้มันหมาดไม่งั้นทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเห็ดจะไม่กรอบคุณผู้ชมพรมน้ำแต่ทั้งที่รู้ว่าพรมไปเขาก็จะไม่สดอีกไม่มีทางที่จะเขียวขจีได้แล้วก็เคล้าพอแบบฝุ่นน่ะเหมือนโรยแป้งฝุ่นที่ตัวลูกน้อยอ่ะคุณผู้ชมเคล้าแล้วเราก็โปรยปลายช้าๆให้เป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็ดฝอยๆกรอบๆเอาไว้โรยสลัดโปรตีนจากเห็ดดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะอย่าใจร้อนช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูผัดหมี่ฮกเกี้ยนกุ้งสดมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเห็ดหอมและกุ้งสดผัดพอสุกใส่เส้นบะหมี่ฮกเกี้ยนปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันเติมกระหล่ำปลีแครอทและถั่วงอกผัดส่วนผสมจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลง ตักผัดหมี่ฮกเกี้ยนกุ้งสดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ